ตัวว่าตะกัสูตรว่าด้วยมีความเห็นแล้วถือมั่นพระพุทธนิมิตตรัสถามด้วยพระคาถาว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ผู้สงัดและมีความสงบเป็นที่ตั้งผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ ภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมัน่นทำอะไรอะไรในโลกย่อมดับพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุพึงปิดกั้นเสียซึ่งทำทั้งปวงอันเป็นรากเหง้าแห่งส่วนของธรรมเป็นเครื่องยังสัตว์ให้เนิ่นช้าซึ่งเป็นไปอยู่ว่าเป็นเราด้วยปัญญา ตันหาอย่างใดอย่างหนึ่งพึงบังเกิดขึ้นณนะภายในภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อเพื่อปราบตันหาเหล่านั้นภิกษุพึงรู้ยิ่งทำอย่างใดอย่างหนึ่งณนะภายในหรือภายนอกไม่พึงกระทำความถือตัวด้วยธรรมนั้นสัตบุรุษทั้งหลาย ไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสภิกษุไม่พึงสำคัญว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาด้วยความถือตัวนั้นเมื่อถูกผู้อื่นถามด้วยคุณหลายประการก็ไม่พึงกําหนดตนโดยในเป็นต้นว่าเราบวชแล้วจากสกุลสูง ภิกษุพึงสงบระงับภายในเทียวไม่พึงสแสวงหาความสงบโดยทางอย่างอื่นความเห็นว่าตัวตนย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สงบแล้วนภายในอันหนึ่งความเห็นว่าไม่มีตัวตนคือเห็นว่าขาดศูนย์จากมีแต่ที่ไหน คลื่นไม่เกิดที่ท่ามกลางแห่งสมุทรสมุตนั้นตั้งอยู่ไม่วันไหวฉันใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่วันไหวในอิทธผลมีลาบเป็นต้นฉันนั้นภิกษุไม่พึงกระทำกิเลสเครื่องฟูขึ้นมีราคะเป็นต้นในอารมณ์ไหนไหน ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุเปิดแล้วขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมที่ทรงเห็นด้วยพระองค์เองอันนำเสียซึ่งอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงตรัสบอกข้อปฏิบัติและศีลเครื่องให้ผู้รักษาพ้นจากทุกข์หรือสมาธิเถิดภิกษุ ไม่พึงเป็นผู้โลเลด้วยจักษุเลยพึงปิดกั้นโสดเสียจากถ้อยคำของชาวบ้านไม่พึงกำหนัดยินดีในรถและไม่พึงถือสิ่งอะไรอะไรในโลกว่าเป็นของเราเมื่อภิกษุถูกภาษากระทบในการใดในการนั้นภิกษุไม่พึงกระทำความร่ำไร ไม่พึงปรารถนาพบในที่ไหนไหนและไม่พึงหวั่นไหวในเพราะอารมณ์ที่น่ากลัวภิกษุได้ข้าวน้ำของเคี้ยวหรือแม้ผ้าแล้วไม่พึงกระทำการสั่งสมไว้และเมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่พึงสะดุ้งดิ้นรน พึงเป็นผู้เพ่งชานไม่พึงโลเลด้วยการเที่ยวพึงเว้นจากความขนองไม่พึงประมาทอีกอย่างหนึง่งภิกษุพึงอยู่ในที่นั่งและที่นอนอันเงียบเสียงไม่พึงนอนมากพึงมีความเพียรเสพความเป็นผู้ตื่นอยู่ พึงละเสียให้เด็ดขาดซึ่งความเกียดคร้านความล่อหลวงความร่าเริงการเล่นเมถุนธรรมกับทั้งการประดับภิกษุผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราไม่พึงประกอบการทำอาถรรพ์การทำนายฝันการทำนายลักษณะหรือแม้การดูเริกยาม ไม่พึงเรียนการทำนายเสียงสัตว์ร้องการทำยาให้หญิงมีคันและการเยียวยารักษาภิกษุไม่พึงหวั่นไหวเพราะนินทาเมื่อเขาสรรเสริญก็ไม่พึงเห่อเหมิมพึงบรรเทาความโลภพร้อมทั้งความตระหนีความโกรธและคำส่อเสียดเสีย ภิกษุไม่พึงวขวนขวายในการซื้อการขายไม่พึงกระทำการกล่าวติเตียนในที่ไหนไหนและไม่พึงคลุกคลีในชาวบ้านไม่พึงเจรจากัะชนเพราะความใคร่ลาภภิกษุไม่พึงเป็นผู้พูดโอ้อวดไม่พึงกล่าววาจาประกอบปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ไม่พึงศึกษาความเป็นผู้ขนองไม่พึงกล่าวถ้อยคำเถียงกันภิกษุพึงเป็นผู้มีสัมปชัญญะไม่พึงนิยมในการกล่าวมุสาไม่พึงกระทําความโอ้อวดอันหนึ่งไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นด้วยความเป็นอยู่ปัญญาศีล และพรถภิกษุถูกผู้อื่นเสียดสีแล้วได้ฟังวาจามากของสมณะทั้งหลายหรือของชนผู้พูดมากไม่พึงโต้ตอบด้วยคำหยาบเพราะสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่สร้างศัตรูภิกษุรู้ทั่วถึงธรรมนี้แล้วค้นคว้าพิจารณาอยู่ รู้ความดับกิเลสว่าเป็นความสงบดังนี้แล้วพึงเป็นผู้มีสติศึกษาทุกเมื่อไม่พึงประมาทในศาสนาของพระโคโดมก็ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ครอบงำอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นผู้เห็นธรรม ที่ตนเห็นเองประจักษ์แก่ตนเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงนอบน้อมศึกษาไตรสิกขาอยู่เนืองเนืองในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทุกเมื่อเทินพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสปฏิปทาบริบูรณ แก่พระพุทธนิมิตอย่างนี้แล้วจึงทรงจบเทศนาด้วยธรรมเป็นยอดคือพระอรหันตด้วยประการชนีดจบตัวตกกะสูตร